ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมครับที่นนทบุรีนะฮะมีชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปที่ร้านตัดผมแล้วบอกว่าผมขอเอาทรงรองทรงสั้นครับพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บช่างก็คุมผ้าเลยไถเลยพอไถไปเสร็จปุ๊บชายคนนี้กลับไม่พอใจโวยวายเลยบอกว่าทำไมถึงตัดผมแบบนี้ไม่หล่อไม่หล่อมันไม่ได้สิทำไมไถขนาดนี้เลยแล้วผมจะแก้ผมอะไรยังไงเนี่ยคุณผู้ชมลองดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้กันหน่อยฮะเงินเนี่ยผมมีพี่พี่ไถของผมไปอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วผมต้องการมาแบบนี้เห็นไหมดูให้ผมทำไงอ่ะอย่างเงี้ยเหรอมันก็สอบข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็คือแบ่งเป็นเลี้ยงอ่ะพอน้องไม่ต้องจัดช่างโอ้ยเนี่ยช่างตกใจเลยนะเจอแบบนี้เนี่ยคือหล่อลูกค้ากับหล่อของช่างอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทรงผมในทรงผมที่ลูกค้าคิดครับกับทรงผมที่ลูกอาที่ช่างทำก็อาจจะออกมาแบบเอ๊ะไม่เหมือนกันอีกถูกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตกลงกันก่อนไงคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่าแบบอยากได้ทรงแบบไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆนะมันเป็นเรื่องของความพอใจบางทีพอมันทำออกมาแล้วไม่ถูกใจอ่ะต่อให้ทำดีขนาดไหนอ่ะก็ไม่ถูกใจอีกเพราะว่าช่างคนนี้เนี่ยคือเป็นคนที่ตัดผมไปไถไปได้แค่ข้างเดียวนะคุณผู้ชมฮะชายคนนี้กลับลุกขึ้นมาโวยวายเสียงดังโมโหใหญ่เลยคุณผู้ชมเพราะตอนที่มีการตกลงกันเนี่ยชายคนนี้บอกว่าอยากจะตัดแบบว่าทรงรองทรงสั้นเขาก็ไถไปเลยคุณผู้ชมแต่กลับไม่พอใจลุกขึ้นมาโวยวายแบบนี้แล้วก็พยายามจะถามว่านี่ตัดทรงอะไรให้ผมเนี่ยช่างก็เลยย้ำกลับไปงานก็เมื่อกี้คุณลูกค้าบอกไม่ใช่หรอว่าจะเอารองทรงสั้นเขาก็ตัดไปแบบนี้แต่พอจะไถให้อีกข้างนึงกลับไม่ยอมพอใจสุดท้ายเรื่องนี้คุณผู้ชมครับมีน้องผู้หญิงในร้านอีกหนึ่งคนเนี่ยช่วยเข้ามาเดินเจรจาให้นะฮะแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวหนูตัดให้ก็มีการใช้ปัตตาเลียนเนี่ยในการไถเหมือนกับเธอเลยแต่ชายคนนี้กลับไม่โมโหและก็ไม่โกรธอะไรด้วยก่อนที่จะบอกนะบอกว่าดีนะไม่เมาไม่งั้นเนี่ยโดนแน่ๆโอ้โหพูดแบบนี้ขู่กลัวนะสิคุณผู้ชมสุดท้ายนะฮะเจ้าของร้านก็คือช่างตัดผมคนแรกเนี่ยต้องมีการไปแจ้งความเลยคุณผู้ชมครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะและที่สำคัญเห็นบอกว่าแม้ว่าเจ้าของร้านจะบอกว่าไปขอโทษเขาแล้วเธอก็ทำตามแต่ตัวของผู้ชายคนนี้ไม่รับคำขอโทษและก็บอกว่าให้ไปขอโทษคนอื่นแทนแถมยังมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายจนแบบว่าเธอตัดพ้อเลยนะบอกถ้าเจอแบบนี้ไม่อยากจะทำอาชีพช่างอีกต่อไปแล้วครับแกก็กลัวกลัวเราก็กลัวแล้วอ่ะเราเป็นหญิงตัวเล็กๆก็ขอโทษเขาแล้วพูดดีก็แล้วอ่ะเขาตัวใหญ่ตัวสูงอะไรทำอะไรผมแบบปาข้าวของอะไรใส่ไหมไม่ปาครับแต่บุคลิกเรารู้ว่าเป็นคนอารมณ์ร้ายเนี่ยซึ่งช่างท่านนี้นะฮะบอกเลยบอกว่าตัดผมมา30ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เจอยอมรับว่าตกใจมากๆท้อเลยนะกับอาชีพช่างตัดผมนะฮะอย่างที่บอกแหละเพราะมันเป็นงานบริการเนี่ยใช่ความพึงพอใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ขณะเดียวกันการฝึกปรือเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญก็เป็นสิ่งที่ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ